ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการ Open Up นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันสินิดาเพชรเวรกุลพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์เจาะลึกกันนะคะของภาพอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่บั่นทอนแล้วก็คุกคามการเติบโตของภาคส่วนธุรกิจแล้วก็ภาคส่วนของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วยซึ่งคำว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะนั่นก็หมายถึงการยักยอกทรัพย์นะคะการรับสินบนทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้กระทั่งการทุจริตในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยซึ่งล่าสุดค่ะมีผลสำรวจนะคะจาก PricewaterhouseCooper ประเทศไทยนะคะชื่อผลสำรวจ Thailand Economic Crime Survey นะคะก็บ่งบอกเช่นเดียวกันว่าธุรกิจของไทยเองนะคะก็พบการทุจริตคอร์รัปชันปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะในประเด็นนี้เองนะคะวันนี้ไปวิเคราะห์เจาะลึกถึงภาพรวมแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและภาคส่วนขององค์กรด้วยค่ะวันนี้ไปพูดคุยนะคะกับคุณวรพงษ์สุธานนท์ค่ะหุ้นส่วนสายงาน Forensics Advisory นะคะจากบริษัท PwC Consulting ประเทศไทยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากผลสำรวจล่าสุดนะคะ Thailand Economic Crime Survey นะคะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะปี2557มีรายละเอียดนัยยะสำคัญอะไรบ้างคะนะครับเซอร์เวย์นี้เนี่ยเป็นเซอร์เวย์ที่เราได้มีการจัดทำทุกๆ 2-3 ปีนะครับครั้งนี้เนี่ยในประเทศไทยมีบริษัทที่ตอบรับมาเนี่ย78บริษัทนะครับสิ่งที่เราเห็นนี่ก็คือว่าในแง่ของเทรนด์เนี่ยนะครับก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณ 37-40% ของบริษัทเนี่ย ที่ตอบรับมาเนี่ยนะครับยอมรับว่ามีทุจริตเกิดขึ้นในองค์กรของเขานะครับถ้าถามว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทราบนะครับว่ามีทุจริตเนี่ยมีแค่ประมาณครึ่งนึงเท่านั้นเองที่ตอบอย่างชัดเจนว่าไม่มีทุจริตนะครับก็คือเป็นไปได้ว่าอาจจะประมาณเกือบถึงครึ่งเลยที่มีโอกาสเกิดทุจริตกับเขาอะนะครับแล้วสาเหตุที่ธุรกิจไทยเองนะคะตกเป็นเหยื่อของการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้นะคะสาเหตุสำคัญที่สุดคืออะไรคะสาเหตุที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมมองว่าในแง่ถึงโอกาสนะครับโอกาสในการทำทุจริตนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับคำว่าทุจริตเนี่ยบางครั้งความหมายเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับสำหรับผู้บริหารที่มีการเข้าไปจัดนโยบายนะครับหรือว่าบริหารจัดการเนี่ยในความหมายของทุจริตเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีพนักงานหรือคนในองค์กรที่สามารถเอาเปรียบแล้วก็หาผลประโยชน์ในการทำกระทำทุจริตในองค์กรนะครับค่ะแล้วคำว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะต้องบอกว่าประเภทไหนหรือว่าแบบไหนนะคะที่มองว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดและจะต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วคะคือในประเทศไทยตามเซอร์เวย์ของเราเนี่ยเราเจอว่าการยักยอกทรัพย์เนี่ยนะเป็นทุจริตอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดนะครับแต่อันดับ2เนี่ยผมอยากจะเน้นก็คือในแง่ของการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าเรียกว่าเป็น procurement fraud นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราเป็นห่วงเพราะว่าในเทรนด์ของ procurement fraud เนี่ยเวลาที่เอาตัวเลขของประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับตัวเลขของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียแล้วก็ต่างชาติในทั่วโลกเนี่ยจะเห็นว่าpercentage ในการเกิดของเราสูงกว่าประเทศอื่นๆนะครับหลักเลยที่ผมอยากจะเน้นย้ำนี่ก็คือในแง่ของการตรวจรับเวลาที่มีการส่งของหรือว่ามีการให้เซอร์วิสกับเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าในการตรวจรับมาตรฐานในการตรวจรับของเราเนี่ยแย่กว่าต่างประเทศเนี่ยเรียกว่าเกือบ2เท่าเลยนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสภาพการเป็นแบบนี้แล้วนะคะในมุมมองของ PricewaterhouseCooper เองค่ะหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนควรจะเร่งมีมาตรการแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะในแง่ของภาครัฐเนี่ยผมรู้สึกว่ามีการตื่นตัวมากนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยแต่ในแง่ของภาคเอกชนเนี่ยอยากจะแนะนำถึงกระบวนการการป้องกันอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเลยเนี่ยก็คืออยากจะให้สถาบันต่างๆเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยเปิดช่องทางในการร้องเรียนนะครับเรียกว่าเป็นช่องทางที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าองค์กรมีช่องทางนี้เนี่ยก็จะทำให้พนักงานที่อยู่ในองค์กรเนี่ยรู้สึกตระหนักแล้วก็อาจจะไม่กล้าที่จะทำรายการพฤติกรรมทุจริตพวกนี้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับภาพรวมที่เล่าให้ฟังนี้ค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะซึ่งคุณวรพงษ์นะคะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าภาพรวมในช่วง 2-3 ปีนะคะที่มีการสำรวจนะคะซึ่งปี57นี้เองนะคะแนวคิดแล้วก็แนวโน้มในการเกิดขึ้นนะคะของการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเนี่ยถ้าสำรวจดูจาก78บริษัทด้วยกันนะคะเกือบครึ่งเลยนั่นคือ 37-40% ของ78บริษัทเหล่านี้นะคะยอมรับว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในองค์กรด้วยนะคะซึ่งปัญหาอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการตีความนะคะคำว่าทุจริตเหล่านั้นนะคะว่ามีขอบเขตอย่างไร
ไรบ้างนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ผู้ที่ทุจริตหรือว่าผู้ที่เห็นนะคะก็ไม่สามารถที่จะตีความแล้วก็บ่งบอกได้เช่นเดียวกันส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็ต้องติดตามดูกันสำหรับองค์กรที่จะต้องเปิดช่องทางร้องเรียนนะคะให้กับพนักงานที่ได้ตระหนักนะคะว่าการทุจริตนั้นก็คือเป็นข้อผิดพลาดแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะซึ่งการจัดจ้างแล้วก็การตรวจรับเวลาส่งของนะคะถือเป็นหนึ่งปัญหาที่มองเห็นนะคะแล้วก็จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงของ Open Up ค่ะ